ครับสวัสดีครับแฟนๆลุยสันชาแนลครับมื้อนี้นะครับเฮาสิมาหานะครับเรียกว่าไม้เฮ็ดบังข้าวหลามนะครับการเลือกไม้สิเป็นไม้อ่อนนะครับบ่ได้เอาไม้แก่นะครับไม้เฮ็ดบังข้าวหลามอายุใหม่นี่สิบ่ทันหลายนะครับเอามาเห็นพ่นปวกครับนี่เดี๋ยวตามเขาไปเบิ่งครับเห็นไหมครับไม่เป็นไม้อ่อนนะครับเนาะไม้อ่อนไม่ไม่ว่าท่านปีนมาครับบ่ไม่ปีนี่แหละไม่ปีนี่แล้วครับเป็นไม้อ่อนๆนะครับเพราะสีเห็นด้วยนะครับป้อนบ่ได้บ่มึงอยู่ไหนสิขึ้นทางนี้ก็ได้มันล่ำนี่บ่แม่นเตะนี่นี่เอาจัดการรถเขาสิมาเห็ดบังเขาล้ำนะครับพอดีเอามาเห็ดได้เขาไม้มาแล้วก็จะมาหาล่ำไม้ไผ่นะครับบัดนี้ต้องเป็นล่ำอ่อนๆนะครับเขาบ่ได้ใส่ล่ำแก่บัดนี้ไม้ปีไม้ปีนี่นะครับระวังระวังเด้อเอาคือบ่มีดคอคอออกก่อนน้อหาวิธีขึ้นนะครับไปตัดก่อนตัดไปสางออกนะครับเห็ดบังเขาล้ำนะครับหยับระวังระวังเด้อนี่นะครับการหาใหม่มาเห็ดเขาล้ำครับโบแมนได้มากง่ายๆครับนี่เอาขึ้นบันไดว่าบันไดเล็กก็มาเลยนั่นแหละครับล่ำล่ำนี่นะครับนี่กำลังฟันอยู่กลับเป็นใหม่ใหม่บ่ทันแก่นะครับเสียวใหม่อ่อนเหตุผลดีเฮาเอาไม้อ่อนนะครับก็สิเป็นเพราะว่ามันสิเหยื่อมันสิมีเหยื่อหุ้มนะครับครับเหยื่อมันสิมีเหยื่อหุ้มเวลาเฮาเผาออกมาแล้วมันสิเป็นเหยื่อภัยหุ้มเขาไว้นะครับครับเฮาก็เลยต้องใส่ไม้อ่อนกันไม้แก่เราเหยื่อหุ้มมันก็สิบ่มีนะครับบ่มีเรียบร้อยแล้วครับดึงงัดเข้ามาเอาครับอันนี้เฮาก็ได้ไม้มาแล้วนะครับยกดันขึ้นได้บ่ยับหามึงหยับเบิ่งดีนะครับ
มันเหมือนแห้งเหรอมันกินเอ็มลอยก่อนบ่เอาละครับห่อสิได้วัตถุดิบมาเฮ็ดกระบอกไม้ไผ่แล้วนะครับโอ้ไม่เฮ็ดข้าวหลามกระบอกไม้ไผ่ไม่เฮ็ดข้าวหลามนะครับคือบนลงมาก่อนนี่นะครับห่อได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับใหม่ใหม่หัวตาสิขึ้นใบนะครับเป็นใหม่ใหม่อ่อนมันก็สิเวลาเฮาเผาไปมันก็สิมีใยใยมันติดนะครับใยมันจะมีเหยื่อบางๆนะครับเป็นเหยื่อของใหม่ไผ่เวลาเผาออกมาแล้วไม่ใช่ห่มเข่าไว้นะครับถ้าแก่ก็นี่มันก็สิใหญ่ก็สิบ่มีนะครับเวลานั่นเฮากับเผานั่นแล้วก็กินหอมของไม้ไผ่ก็สิบ่ดีนะครับนี่แหละครับเป็นตรงนี้มันพอดีเดี๋ยวรับนี่ก็นี่ครับนี่นะครับอ่อนเกินไปกับบ่ดีนะครับไม่อ่อนเวลาเขาไปเผาแล้วมันเหี่ยวนะครับนี่แหละครับเขาได้มาแล้วนะครับในไทยพอแล้วรับเดี๋ยวนี่ก็พอแล้วเอาไปเผากินเพื่อเชื่อพ่อแม่ไปนั่นเดิมว่านั่นมันขาวสิเออนี่พอดีนี่แก่บ่พอดีนี่นะครับเขาเบิ่งลักษณะนี้เห็นบ่ครับเขาขาวนี่แสดงว่าคือใหม่พวกนี้เอาไปจักสารยังกะบ่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเยื่ออันนี้มันกามือท่านออกแหมกามท่านออกทางเวมันอ่อนโพดฮะอ่อนโพดได้อยู่นี่แหละครับเยื่อของไม้ไผ่นะครับหลอมหนอกนี่เวลาเฮาเผามาแล้วมันก็สิติดเข่าไปนํานะครับถ้าเป็นไม้แก่กว่านี้มันก็สิเยื่อบ่ค่อยมีนะครับเยื่อนะครับเหยื่อของเขาเนี่ยครับเดี๋ยวก็จังไปเบิ่งกรรมวิธีนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิตัดเป็นบ่องนะครับเนาะโอเคครับครับไม้ไผ่ที่ตัดมาแล้วนะครับเฮาก็สิเห็นว่าเหยื่อไผ่มันเป็นสีขาวนะครับนี่เหมาะที่จะเฮ็ดข้าวหลามนะครับนี่นะครับเฮาก็ตัดมาเป็นบ่องนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไม้ไผ่ที่มันเพิ่งจะขึ้นใบนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเฮาสิเอาไปเฮ็ดข้าวหลามนะครับใยขาวๆนี่มันสิห่มเข่านะครับไว้สําหรับห่มเข่านะครับนี่ก็แสดงว่าไอ้สีขาวๆนี่สีขาวเกาะอยู่นี่มันก็สิเป็นเฮ็ดว่าไม้ไผ่มันยังอ่อนแสดงว่าใส่ได้อยู่นะครับนี่แหละครับอันนี้เป็นข้าวเส้นกะทิข้าวเส้นกะทิหรือสิคล้ายๆกับมูนข้าวนั่นแหละครับนะครับ
เดี๋ยวเฮาก็เอาอันนี้เอานี่กอกกอกกอกลงเข้าไปนะครับสิเฮ็ดให้นี่ได้เกลือแม่นสิเฮ็ดให้มันสุกสม่ำเสมอเฮาต้องเอาไปต้มก่อนนะครับเอาไปต้มให้เขามันสุกแล้วจังไปย่างเนาะครับเนาะสมัยตะกี้เขาก็เผาได้เรื่อยแล้วครับนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใส่เวลาจักหน่อยครับเดี๋ยวจังมาเบิ่งผลลัพธ์กันนะครับเดี๋ยวเอาไปกอกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี่แหละครับเฮาแช่ข้าวไว้ก่อนบ่ครับแช่ข้าวเสร็จแล้วเฮาก็ใส่น้ำตาลใส่กะทิแล้วก็เกลือนะครับผงชูรสบ่ต้องใส่นะครับมันสินัวนะครับบ่เกี่ยวกันเด้เฮ็ดข้าวหลามใส่ผงชูรสนี่ว่าใส่แต่เกลือกับน้ําตาลน้ําตาลเกลือกะทินะครับกะทิกันเฮาอยากมีถั่วดําก็ใส่ถั่วดําบ่มันมีอยู่ติเนี่ยบ่เก็บไปแม่นะครับเต็มมันไปอันเนี่ยก็เฮาก็ใส่เกลือลงไปครับปรุงรสหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับเฮากะกอกกอกเข้าไปเลยครับนี่แหละครับกอกเข้าไปเลยนะครับปกติเฮาก็เอาไปเผาได้เลยครับแต่ว่าเวลานั้นมันสิสุกบ่สม่ําเสมอครับแต่ว่าเฮาอันนี้เฮาก็ไปต้มแล้วจังเอาไปเผาเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็สู่วิธีการเผาเลยบ่ได้ครับมันหอมต่างกันนะครับอันนี้เฮาก็รวบรัดตัดตอนไปรวดนะครับจังได๋ก็เอาข้าวสุกไว้ก่อนมันสิบ่ยืนตดนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปตดแข่งกันนี่มันสิยากเด้อครับหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ใบตองนะครับปิดฝานะครับใบตองต้องเป็นใบตองแห้งนะครับใบตองแห้งประโยชน์ของใบตองแห้งก็มีมากมายครับนะครับนอกจากสิเอาไว้อัดนะครับเอาไว้อัดบั่งข้าวหลามแล้วนะครับประโยชน์ของเขาอีกอย่างนึงก็คือเอาไว้ถ้าหมาเห่านะครับหมาสิเห่าใบตองแห้งนะครับเป็นคําเป็นคําโบราณนะครับเป็นคําโบราณนะครับเอายัดๆๆให้เบิ่งกันน่ะยัดให้เบิ่งกันน่ะเด้อใบตองใส่ปากเนี่ยเอาใบตองแห้งนี่มั้ยล่ะเบิ่งหันว่าเอาใบตองแห้งนี่ใบตองนี่โหใบตองเปียกก็ได้ครับพี่น้องครับอันนั้นข้างในนี่ใบตองนั่นนี่ฮ้อนี่ครับฮ้อๆบ่ต้องเบิ่งหน้าเบิ่งตาคนเฮ็ดหรอกครับงามเบิดจะเบิ่งถั่วเขินนี่ครับเอายื่นมายื่นมาเอายัดลงไปครับบัดนี้มายัดเจ๊เตี้ยนั่นแหละครับแล้วก็ยัดอุดปากเขาไว้ครับนี่แหละครับวิธีการเฮ็ดบั่งข้าวหลามนะครับเป็นวิธีของอีสานนะครับหรือว่าเป็นการถนอมอาหารเอาไว้กินนานๆนะครับนี่แหละครับบังเดียวนี่10บานครับนะครับเนาะแม่นแล้วก็สิดมเอาอันนี้เฮ็ดน้อยเฮ็ดน้อยกันดมเอาก็10บานอยู่แล้วเดี๋ยวอีกจักหน่อยก็เป็นวิธีการต้มแล้วก็เผานะครับโอเคครับกับหลังจากนั้นนะครับเฮาก็เอามาต้มนะครับต้มใส่ปิดนะครับต้มให้สุกก่อนนะครับแล้วก็จังเอาไปเผานะครับไฟที่ใส่ควรที่เป็นพวกเตาถ่านพวกฟืนนะครับมันสิให้ความร้อนได้ดีนะครับบ่ควรใส่แก๊สนะครับเนาะแก๊สมันก็สิมันบ่หอมเนาะครับเนาะการใส่แก๊สใส่หยังนะครับแล้วก็ไฟมันก็สิแห้งเกินไปเนาะครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันครับหลังจากต้มมาแล้วนะครับเฮาก็มาเช็คเบิ่งว่าเขามันสุกบ่สุกนะครับเฮาก็ดึงอันนี้ออกเลยนะครับโอ้กินหอมแห้งครับนี่ครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งครับพอพาแล้วก็เฮาก็เอาไป
เผานะครับกูรู้บ่เฮียไปย่างบ่ดอกเด้อนี่ข่อยเป็นน้ำปลานี่มันมีน้ำมั้งน้ำมันเข่าน้ำมันเข่าจังว่าแค่มันกันน่ะแค่น้ำมันแค่เออเอาจอนตักมั้งผมจะพิสูจน์โอ้มันจะเละแล้วล่ะแม่แต่ว่ามันท่านได้ตั้งก่อนแม่นเอาอันนี้ต้องเอาไปย่างยังไม่สุกอ๋อยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวเอาไปต้มไหมครับแล้วก็เอาไปเผานะครับเดี๋ยวร้อยอีกสักครู่ครับไอ้เนี่ยว่าเอามาให้สุกอยู่ครับในเมื่อเฮาต้มเสร็จแล้วนะครับเฮาก็จําการมาเผานะครับหรือย่างนะครับนี่แหละครับเป็นขั้นตอนการเฮ็ดบั้งข้าวหลามนะครับสูตรนี้ก็ข้าวสุกทุกเม็ดครับบ่ต้องห่วงว่าข้าวบ่สุกนะครับได้ทีแล้วก็เฮาก็จัดเอามากินได้เลยครับเดี๋ยวติดตามตอนสุกนะครับครับหลังจากที่เฮาเผาแล้วนะครับเฮาก็ปอกเปลือกออกนะครับแกะเปลือกแข็งๆออกนะครับมื้อนี้เฮาสิเห็นว่านี่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะสีเนาะครับเนาะลักษณะแบบสีนะครับนี่เขาเอิ้นว่าโคดบังขลามนะครับบังขลามลามใหญ่นะครับเหยื่อไผ่กับสีเกาะกับสีหุ่มนะครับนี่แหละนะครับเป็นบังขลามสูตรโบราณนะครับนี่แหละครับโอเคครับพี่น้องครับก็เรื่องเล่าของบังขลามก็เอาไว้สนิทก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวกะสิมีคลิปดีๆจังได๋นั่นเดี๋ยวสิเอามาให้สู่พี่น้องเบิ่งนะครับนี่คือการเฮ็ดข้าวหลามนะครับข้าวหลามสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณนะครับกะคอมเมนต์มานะครับนะครับผมเอาไว้สักนิดนึงครับสวัสดีครับพี่น้องครับ